ช่วงออกกำลังเป็นยาวันนี้นะคะเรามาหลับสนิทด้วยการฝึกยืดเหยียดกันนะคะวันนี้ขอเตรียมอุปกรณ์ใช้เก้าอี้1ตัวนะคะหรือใครสามารถนอนนั่งที่ปลายเตียงก็ได้นะคะในก่อนนอนเราจะฝึกท่ายืดเหยียดกันนะคะทุกคนนั่งสบายๆเลยค่ะที่เก้าอี้นะคะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยขาจะเปิดกว้างนะคะเท่าสะโพกได้เอาให้รู้สึกลำตัวสบายที่สุดนะคะนี่จะยืดกระดูกสันหลังกันนะคะในท่าแรกค่อยๆประสานมือกันอย่างนี้นะคะแล้วทุกคนหายใจเข้าค่ะยืดแขนยาวดึงตัวยาวนะคะให้รู้สึกกระดูกสันหลังของเราค่ะเหยียดยาวอาจจะมองขึ้นบนเพดานได้แล้วค้างไว้นะคะ10วินาทีเท่านั้นค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะให้รู้สึกกระดูกสันหลังได้ถูกยืดเหยียดได้คลายความตึงของร่างกายและค่อยๆนะคะพลิกฝ่ามือเข้ามาหาลำตัวค่ะค่อยๆโค้งหลังค้างชิดติดหน้าอกนะคะให้รู้สึกหลังโค้งมากๆท่านี้ค่ะยังคงยืดคลายกล้ามเนื้อหลังส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างอยู่นะคะค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ10วินาทีและกลับไปท่าเดิมนะคะท่าแรกหายใจเข้าหงายฝ่ามือขึ้นบนเพดานยกลำตัวขึ้นยืดทุกอย่างสูงขึ้นบนเพดานค้างไว้10วินาทีเหมือนเดิมนะคะและพอหายใจออกค่ะเป่าลมหายใจออกทางปากได้โค้งหลังเยอะๆค้างชิดติดหน้าอกได้เลยค่ะเราจะทำ2ท่านี้นะคะไปด้วยกัน5ครั้งนะคะทุกวันนะคะขออีก1รอบไปพร้อมกันนะคะหายใจเข้าค่ะมองขึ้นบนเพดานยืดเหยียดกระดูกสันหลังยาวๆค้างไว้10วินาทีค่ะและหายใจออกหันฝ่ามือเข้าค่ะโค้งหลังให้มากที่สุดนะคะลำตัวโก่งโค้งค้างไว้เหมือนกันค่ะ10วินาทียืดคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะและในรอบสุดท้ายเราทำ5รอบนะคะแล้วเราก็กลับมาตรงกลางนั่งสบายๆนะคะและถ้าต่อไปค่ะเราจะมายืดเอวด้านข้างกันนะคะทุกคนสามารถคอยเริ่มจากด้านขวาก่อนทีนี้ค่ะเอามือซ้ายมาพาดไว้ที่ขาขวาทีนี้ค่ะทุกคนยกแขนขวาขึ้นเหมือนเดิมยืดลำตัวยาวหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเอี้ยวตัวนะคะยืดไปด้านซ้ายสังเกตว่าจะรู้สึกเอวนะคะถูกยืดออกค้างไว้5วินาทีนะคะและค่อยๆยกตัวกลับมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะ5รอบข้างละ5รอบนะคะด้านขวาก่อนนะคะหายใจเข้าทำไปพร้อมกันนะคะหายใจออกค่ะเอื้อมตัวไปด้านขวาให้รู้สึกเอวด้านข้างนะคะยาวมากที่สุดไปถึงปลายนิ้วมือขวาเลยค่ะค้างไว้5วินาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วเราค่อยๆกลับมาตรงกลางตัวตรงและวางมือลงนะคะพอเราทำครบ5รอบเราก็เปลี่ยนอีก1ข้างนะคะมาเริ่มที่ข้างซ้ายกันเลยนะคะข้างซ้ายค่ะเราจะเอามือขวาแปะไว้ที่ขาด้านซ้ายก่อนนะคะแล้วค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้าลำตัวยืดยาวหายใจออกนะคะค่อยๆเอี้ยวตัวไปด้านขวานะคะพยายามไม่โค้งหลังแบบนี้นะคะเวลาเราเอี้ยวตัวเราจะยืดจากเอวของเราสี่ข้างไปถึงปลายนิ้วมือซ้ายค้างไว้5วินาทีค่ะให้รู้สึกสี่ข้างถูกยืดยาวและกลับมาตรงกลางนะคะและค่อยๆเอามือลงก่อนลองดูอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นยืดตัวยาวหายใจออกค่ะเอี้ยวลำตัวไปด้านขวาค้างไว้5วินาทีหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพร้อมเอามือลงท่านี้นะคะจะได้ยืดที่เอวสี่ข้างของเรานะคะคลายความตึงของกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบนต่อไปนะคะท่าสุดท้ายเราจะมาคลายความตึงของลำตัวส่วนล่างกันบ้างนะคะท่านี้นะคะเราจะคลายช่วงสะโพกของเราเองบางคนนั่งนานนะคะจะมีอาการตึงนะคะที่สะโพกวันนี้ค่ะเรามาลองดูเราจะทำสองข้างเหมือนกันนะคะเราจะนั่งสบายๆอาจจะเถิบสะโพกออกมานิดนึงแล้วก็เอาขาขวาค่ะข้อเท้าขวายกขึ้นมาพาดที่หัวเข่าด้านซ้ายพยายามกดหัวเข่าด้านขวาลงหายใจเข้ายกตัวขึ้นเล็กน้อยหายใจออกค่ะลองพับตัวลงไปตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกตึงสะโพกด้านขวาเล็กน้อยเราสามารถกดตัวลงได้เท่าที่เราไหวนะคะไม่จำเป็นต้องลงไปลึกและค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ5วินาทีถ้าใครมีความตัวอ่อนสามารถกดลงไปลึกลงได้นะคะอย่างนี้ให้รู้สึกกล้ามเนื้อสะโพกด้านขวาถูกคลายตัวออกแล้วหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะทำเหมือนเดิม5ครั้งนะคะ5รอบด้านขวาแล้วเราเปลี่ยนข้างเป็นข้างซ้ายนะคะค่อยๆส่งขาขวาลงแล้วเอาข้อเท้าด้านซ้ายค่ะยกขึ้นมาพาดไว้ที่ขาขวาพยายามกดหัวเข่าซ้ายลงนะคะ
หลังตรงไว้ก่อนหายใจเข้าทวนค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่ะพับตัวลงสบายๆพร้อมลมหายใจออกจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราคลายตัวได้ดีขึ้นค้างไว้5วินาทีนะคะและเราค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆทำท่านี้นะคะข้างละ5ครั้งเท่านั้นเองจะช่วยการคลายความตึงของกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาได้ด้วยนะคะเป็น3ท่าง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถฝึกตามได้ทุกวันนะคะเป็นท่าง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกคนหลับสนิทได้ดีขึ้นค่ะ